สวัสดีครับพบกับรายการเทคนิคโฟกัสนะครับกับผมคณะคจิรเสวีนวุพันธ์จากบริษัทหลักทรัพกรุงศรีพัฒนาสินนะครับวันนี้วันที่21เมษายน2566นะครับเราไปดูกันในเรื่องของแนวโน้มตลาดเมื่อวานนี้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราวางแผนกันไว้ตรงกันหรือใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับแล้วก็แนวโน้มตลาดในวันนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับ เซ้นเอกซ์น้อเมื่อวันนี้สิ่งที่เออ่่่สิงทีเรียนให้ทราบปลายนะครับเออ่เรื่องของแท่งเทียนนะครับเป็นแท่งที่2นะครับที่เป็นลักษณะ closing backline นะครับบางท่านอาจจะใช้คําว่าอีกาสองตัวหรือว่า two c l o s นะครับบางท่านอาจจะใช้คําว่า break down นะครับเพราะว่าเออ่เขาหลุดที่บริเวณเส้นช็อตเทิร์นดาวเทนนะครับแล้วก็หลุดที่บริเวณเส้นคัชเชีย EMA 10วันนะครับแล้วก็ปรับ position port ลงมานะครับและกดดันนะครับยังให้น้ําหนักในเรื่องของการพิจารณาตามแนวรับก่อนนะครับเซ้นเอกซ์เมื่อเห็นเช่นนั้นเขาจะกดทีละ สเตปไว้ให้นะครับสิ่งที่วางสเตปไว้นะครับก็คือของผมวางไว้แถว1571สล1566 1571-1566นะครับตอนเช้านะครับเขาก็จะอยู่แถวเวณ1571ไว้ให้นะครับแล้วก็ตอนเย็นที่เขาปิดนะครับเขาปิดที่1565นั่นเองนะครับผมขอโทษด้วยนะครับห่างไป1จุดนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเส้นเกเซวันนี้นะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับเราก็ไปดูแท่งเทียนแท่งเทียนเป็นลักษณะแบบไหนต่อนะครับแท่งเทียนยังเป็นแท่งทึบแดงเป็นแท่งที่3นะครับหรือบางท่านใช้โค้งสิ้นแบกรายนะครับเอ่อเป็นแท่งที่3นะครับแล้วก็ ท่านก็เขียนไว้เป็น t c o s นะครับหรือว่าอ e ีกา3ตัวเป็นต้นนะครับแล้วก็ท่านก็เห็นว่าที่ผ่านมานะครับแล้วก็คอ่อยกดเขาลงมานะครับบางท่านอาจจะใช้ช็อตนะครับหรือว่าช็อตอเกนพอรลงมานะครับในกรณีที่ยอมรับความเสี่ยงได้นะครับแล้วก็มาดูกานนะครับว่าตัว ตัววอลุ่มตัวสัญญาณทางด้นเทคนิคนั้นส่วนใหญ่อ่อนตัวนะครับแล้วก็ให้วอลรุ่มการซื้อขายนั้นอยู่ในกรอบที่เราวางแผนการนะครับสี่หมื่นไม่เกิน6 0 0มืนะครับเซ็นรเมื่อเห็นเช่นนั้นเขาจะไม่เกิน60,000ไว้ให้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอย่างที่ผมได้เลียนให้ทราบไปจุดที่ยากที่สุดก็คือจํานวนหุ้นลบใช่ไหมครับเรายังคอนโทรลตัวเลขไม่ได้นะครับจำนวนหุ้นลบยังคงปกคุม ค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ตกประมาณ 3. จุดประมาณ3.7 3.5เถึง3.7ต่อนหนึ่งเป็นต้นนะครับมาดูการนะครับในส่วนของตัว เซเลกก็เลยทําให้เป็นที่มาที่าปนะครับเมื่อเกิดเป็นทีโคหรือว่าอีกา3ตัวนั้นแรงกดดันต่อเนื่องนะครับในการพิชารณานะครับถัดไปนะครับก็อยู่แถว1558งห้าห้าแปดสะหน้านะครับทำหน้าที่แปแนวรับนะครับแล้วเราก็คํานวณกลับมานะครับว่าต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่นที่สามแท่งย้อนหลังนั้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็อยู่แถว1 5 7 3งห้าเจ็ดสามสละหนึ่งหาแปดศูนย์ทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนนั่นเองนะครับ เมื่อเราตีโจทย์ดัง่าวไปอยู่ที่เซฟปตี้จะได้ค่าจากกับเท่าไหร่นะครับตัวของเซฟเปอตี้เองก็จะได้ค่าอยู่แถว938สล933นะครับทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านแล้วก็คำนวณกลับมานะครับว่าผู้เล่น,นะครับที่อยู่ด้านบนนะครับจะอยู่ที่สประมาณ948สล953ทำหน้าที่เป็นแนวต้านปนะครับ มาดูกันนะครับเมื่อนำาซนเน็กนั้นไปเทียบกับข้อสรุปก่อนนะครับในส่วนของข้อสรุปนั้นตัวแซนดเน็กเป็น crossing back line เป็น T c o s นะครับหรือบางท่านใช้คำว่าวิกสาก็แล้วแต่นะครับหรือบางท่านท่านย้อนกลับไปนะครับมันจะเป็นระดับปิดที่ต่ำกว่า7แท่งย้อนหลังใช่ไหมครับพอจากแท่งย้อนหลังนั้นท่านก็เขียนคำว่า seven day new low ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวสัญญาณทางนักเทคนิคนั้นส่วนใหญ่อ่อนตัวนะครับเมื่อมีแรงกดดันดังกล่าวนั้นการพิจารณาก็ยังคงพิจารณาตามเนวรับก่อน นะครับอยู่แถว1558ศ1551แล้วก็แนวต้านใช้1573ศร1580ทําหน้าที่เป็นแนวต้านป่ายนะครับ มาดูกันนะครับเมื่อนำเซ็นด็กส์นั้นไปเทียบกับผู้เชี่วชาญนะครับในส่วนของตามแฟ้มแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก่อนเริ่มต้นจากคนที่เล่นเดทเด็ดก่อนนะครับคนที่เล่นเดทเด็ดนั้นผมไว้ใจเล่นของแนวรับแนวต้านนะครับท่านกับผมน่าจะใกล้เคียงกันนะครับเหลือแต่การสร้างเงืินไขนะครับผมก็ยังเอ่อป็นลักษณะของการสร้างเงื่อนไขที่การพิจารณาเอ่อตามแนวรับเป็นหลักก่อนนะครับมาดูกันสําหรับคนที่เล่นวิริชานะครับวิริชานั้นของท่านตั้งแต่เปิดตลาดมาเอ่อ ทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน16สัปดาห์นะครับก็ยังไม่มีสัญญาณบวกที่เข้ามานะครับะจะการพิจารณาก็เลยเป็นการต่อรองแบบเคี้ยวๆต่อไปนะครับมาดูการนะครับในส่วนของตัวเ้นเด็กซ์เมื่อเทียบกับคนที่เล่น m มเมนตัม i n d เด a กเตอร์นั้นเป็นอย่างไรนะครับ ตัวของ m ูบิ้งแอมเบรตก่อนนะครับบูบิ้งแอมเบรตนะเนื่องจากผมเล่นเพลงแค่3เส้นนะครับเส้น10เส้น50แล้วก็เส้น200นะครับปัจจุบันอยู่ต่ำกว่า3เสนน้นดัางกล่านั้นก็เราหยุดอกอกแวนซายุนอัลตลาดก่อนนะครับหลังจากที่ท่านปรับโควต่นลงนะครับ มาดูการนะครับในส่วนของตัวเซนเะซ์นั้นเมื่อเทียบกับคนที่แริมงงเป็นท่ามอินดิเคเตอร์นั้นเป็นายนะครับท่านก็จะเห็นเหมือนกันนะครับว่าเป็นแท่งทึบแดงแท่งทึบแดงแท่งทึบแดงยังไม่มีจุดกับตัวนะครับก็เลยจะก็ต้องหลอนะครับแล้วให้สัญญาณในเรื่องของ fast store, slow slow modify slow นะั้นเก้าเขตในเขตขายมากเกินไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ดูว่าจะมีจุดกับตัวให้เราควักเงินได้หรือไม่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราควักจากน้อยก่อนใช่ไหมครับมาดูการนะครับในส่วนของตัวเซนเซซ์นั้นเมื่อเทียบกับคนที่ และโม่ตัวการส่วนเป็นหลักนะครับก็ท่านก็จะเห็นนะครับว่าเวลาสกินหุ้นเข้ามานะครับจำนวนหุ้นบวกนั้นยังคงมีค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราปกคุมก็คือเป็นจำนวนหุ้นลบเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เขาเข้ามาปกคุม รตรงจุดนี้นั่นแหละก็คือจุดอ่อนที่เรายังควบคุมตลาดไม่ได้มาดูกันนะครับในส่วนของตัวเส็นเกเเมื่อเทียบกับคนที่เล่นวอลุ่มบริส s นั้นเป็นอย่างไรนะครับคนที่เล่นวอลุ่ม n a ิสนั้นท่านเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับตอนเล่นพยายามเล่นอยู่ในกรอบระหว่าง40,000ไม่เกิน60,000ไม่ให้ก่อน,นะครับแล้วก็คุ้นที่ในการพิจารณานะครับก็มีตัวของอ K L มันมีตัวแปลกๆเข้ามานะครับ KJLOTO นะครับ TCMC นะครับแล้วก็ถ้าเป็นพูดที่พอรู้จักบ้างนะครับก็มี EKH นะครับ Supply Apitasco เป็นต้นนะครับแล้วก็แร็กดกดานนะครับมี i v l g s g p s c นะครับ KCE KBank โฟมโปร,โปรและก็ไว s ์อะไรพวกนี้นะครับแต่บางตัวก็เป็นตัวซ้ำนะครับคอยกดอยู่นะครับประดุการนะครับในส่วนของตัวแซนเด็กซ์ก็เลยทำให้เป็นที่มาที่ายนะครับกีอบในการพิจารณาของแนวรับนะครับอยู่แถว้า1 5 5ปดสระ1หนึ่งห้าห้าหนึ่ง แล้วก็เอาตัาใช้1.73 5ซึแล1.80เมื่อนำตัวเลขเกล่าวเั้นมาสร้างเป็นกลยุธทธ์ทำอย่างไรนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยก่อบในการเทรดดิ้งของท่านอยู่ในกรอบที่ต่อลองราคานะครับสำหรับคนที่มีความประสงค์ที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากในกรณีในกรณีทีดด่ช็อตแปกน,นะครับถ้าช็อตไม่เป็นไม่อาวนะครับก็จะมีรูมนะครับในการทำนะครับแล้วก็ส่วนเอาตานใช้ตัวเลขเดี่ยวก่นนะครับ มาดูกันนะครับในเรื่องของหุ้นนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็เอเชียพาวเตอร์นะครับราคาหุ้นในสเต็ปถัดไปนะครับอยู่แถว1 2ถึง1 3บาท่วนแนวรับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า11.7นะครับถัดมาเป็น e k h นะครับราคาหุ้นมีความพยายามนะครับที่สร้างซอรเซอร์รูปหนึ่งนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมา รวมในการพิจารณาอยู่แถว8.45สลด8.7ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ากว่า7.85นะครับถัดมาเป็นตัวสุภาลัยนะครับราคาหุ้นถูกเล็กอมะมต์เป็นระยะขึ้นมานั้นรุมในการพิจารณาขึ้นต่อน,นั้นอยู่แถว23.3ถึง23.6 23. ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ากว่า22.2นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวททสโกช่วงนี้ค่อนข้างสับการ์ดนะครับกำลังทดสอบยอนสูงเดิมหรือว่าการทํายอนสูงถัดไปนะครับอยู่แถว20.6สลั21.2ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ากว่า 19บาบาท30นั่นเองนะครับวันนี้ผมคณะคราสิรัชวินุพนันก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้เดี๋ยวเชิญพบรายการ The s t r a t e g i ิสในช่วงถัดไปนะครับสวัสดีครับ